ราชทินนามประดิษฐ์ไพเราะนั้นเป็นราชทินนามเก่ามีมาแต่ครั้งรัชกาลที่สองโปรดพระราชทานแต่งตั้งให้แก่ครูดนตรีไทยผู้มีความสามารถในกระบวนเพลงทั้งการเล่นและแต่งเพลงให้เป็นที่นิยมได้อย่างดีเด่นผู้ที่ได้รับพระราชทินนามนี้จึงเท่ากับเป็นผู้ต่อชีวิตให้แก่คนดนตรีไทยโดยแท้ครูคนไทยท่านแรกที่ได้รับราชทินนามนี้คือพระประดิษฐ์ไพเราะหรือครูมีแขกดุริยางกูลในรัชกาลที่สองครูท่านนี้ได้ชื่อว่าเป็นเอกทั้งปีถึงกับมีการกล่าวไว้ในกลอนไหว้ครูเสภาว่าครูมีแขกคนนี้เขาดีครันเป่าทยอยลอยลั่นบรรเลงลือครูดนตรีไทยคนต่อมาที่ได้เป็นพระประดิษฐ์ไพเราะคือครูตาดตาตะนันคนดนตรีในรัชกาลที่5ท่านผู้นี้ไม่ค่อยทราบประวัติท่านมากนักทราบแต่ว่าเก่งทางร้องประดิษฐ์ลีลาทางร้องได้เพราะมากและท่านสุดท้ายคือหลวงประดิษฐ์ไพเราะหรือสอนศิลปะบรรเลงจางวางสอนเริ่มประทับใจดนตรีไทยจนรักที่จะเริ่มหัดเมื่ออายุได้11ขวบในงานโกนจุกของตัวเองบิดาของท่านคือครูศิลป์ศิลปะบรรเลงได้จัดเป็นงานใหญ่มีปี่พาทย์มาประชันกันหลายวงได้เห็นฝีมือและความสามารถของนักดนตรีเหล่านั้นและรู้สึกถึงความไพเราะของเพลงขึ้นมาอย่างทันทีเมื่อได้เริ่มหัดกับบิดาด้วยความตั้งใจตั้งแต่นั้นมาครูศิลป์ศิลปะบรรเลงบิดาของหลวงประดิษฐ์ไพเราะท่านเป็นครูปี่พาทย์ที่มีชื่อเสียงแห่งจังหวัดสมุทรสงครามและเคยเป็นศิษย์ของครูมีแขกหรือพระประดิษฐ์ไพเราะผู้ซึ่งมีความเป็นอัจฉริยะในทางดนตรีไทยเป็นเยี่ยมท่านมีความสามารถในการบรรเลงเครื่องมือดนตรีต่างๆและมีความสามารถในการแต่งเพลงได้เป็นยอดเพลงที่ท่านแต่งล้วนแล้วแต่มีความไพเราะและลึกซึ้งในเชิงกลอนและดนตรีอย่างยิ่งในบรรดาครูสำคัญสำคัญผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่หลวงประดิษฐ์ไพเราะนั้นนอกจากครูศิลป์ผู้เป็นบิดาแล้วยังมีพระยาประสานดุริยศัพท์หรือแปลกประสานศัพท์ซึ่งเป็นครูที่สมเด็จวังบุรพาทรงให้มาสอนและถ่ายทอดวิชาดนตรีเพิ่มเติมให้เมื่อตอนเข้ามาอยู่วังบุรพาพิรมและยังมีครูสุ่มเจริญดนตรีซึ่งเป็นครูมอญที่ขายของมอญและต่อเพลงมอญให้ด้วยความภาคเพียรพยายามประกอบกับพรสวรรค์ทางด้านดนตรีความสามารถของจางวางสอนหรือหลวงประดิษฐ์ไพเราะนั้นเป็นที่เลื่องลือในหมู่นักดนตรีและเจ้าฟ้าในสมัยนั้นมากความสามารถของท่านไม่จำเพาะเพียงแค่ฝีมือในการบรรเลงเพลงไทยได้ทุกเครื่องมือเท่านั้นท่านยังมีความสามารถในการประดิษฐ์เพลงขึ้นมาใหม่ตลอดจนการปรับปรุงเพลงที่มีอยู่แล้วขยายอัตราขึ้นเป็น3ชั้นที่เรียกว่าเพลงเขาได้อีกด้วยการปรับปรุงเพลงประเภทนี้ท่านได้ทำไว้ถึงร้อยกว่าเพลงและยังนิยมเล่นกันจนถึงปัจจุบันนี้เช่นเพลงลาวเสียงเทียนThank you.
าวเสียงเทียนเขานับเป็นงานอมตะอันวิจิตรในความเป็นศิลปินเอกของหลวงประดิษฐ์ไพเราะที่เป็นแม่บทให้แก่เพลงเขาในสำเนียงลาวยุคต่อมาแม้แต่วงการเพลงไทยสากลก็นิยมนำไปแปรเปลี่ยนทางร้องและประดิษฐ์ประดับทำนองดนตรีตามแบบของตนกันอย่างแพร่หลายเพลงเทานี่ถ้าเปรียบเทียบคล้ายๆเรามองแผนที่นะฮะแผนที่แล้วก็สมมติแผนที่ขนาดอัตราส่วน1ต่อ500นี่นะครับ1ต่อ500นี่เราจะขยายเราจะขยายมีทั้งส่วนขยายและส่วนตัดจาก1 500นะครับคือขยายจาก1ต่อ500เป็น1ต่อ250นี่คือใหญ่ขึ้น1เท่าตัวนะครับอันนี้คืออัตราที่ขยายขึ้นมาก็มีอัตราที่ตัดลงไปด้วยนะครับอันนี้เหมือนกับ1ต่อ500นี่กลายเป็น1ต่อ1,000 นะครับอันนี้คือเล็กลง1เท่าตัวขยาย1เท่าตัวอันนี้อย่างน้อยที่สุดมันจะรวมเป็นเพลงเถาคือมี3ขนาดใหญ่ๆในเพลงเดียวกันในโครงสร้างเดียวกันนะครับแล้วก็ถ้าเทียบกับตัวเพลงนี่สมมติเพลงมีอยู่ตัวเนื้อเพลง2ชั้นธรรมดาอัตรา2ชั้นปกติธรรมดานี่มีอยู่4ห้อง4บรรทัดใช่มั้ยครับ4บรรทัดนี่ถ้าเป็น3ชั้นนี่จะขยายเป็น8บรรทัดแล้วก็ถ้าเป็นชั้นเดียวหรือว่าตัดลงนี่ก็จะเหลือแค่2บรรทัดเป็นเท่าตัวฮะอันนี้คือลักษณะของเพลงเถาเพลงปี่พาทย์ที่นิยมเล่นกันในสมัยรัชกาลที่6ส่วนมากเป็นเพลงทำนองเก็บทั้งนั้นการตีเก็บคือการตีสอยคู่8ของลูกระนาดติดต่อกันไปเรื่อยๆหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นคนแรกที่คิดแต่งเพลงสำเนียงกรอที่มีลีลาอ่อนหวานให้วงปี่พาทย์บรรเลงเป็นคราแรกเมื่อคราวที่สมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสมณฑลปักใต้ในปีพ.ศ. 2458โดยได้นำทำนองเพลงเขมรเขาเขียว2ชั้นของเดิมมาแต่งขยายขึ้นเป็นอัตรา3ชั้นแล้วบรรเลงด้วยลีลาสำเนียงกรออันอ่อนหวานผิดแปลกไปจากแนวปี่พาทย์ที่เคยใช้บรรเลงมาก่อนปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพอพระราชฤทัยมากจึงมีความประสงค์จะขอทราบชื่อเพลงที่บรรเลงนั้นหลวงประดิษฐ์ไพเราะยังไม่ทันตั้งชื่อเพลงที่ขยายมาจากเพลงเขมรเขาเขียว2ชั้นจึงกล่าวทูลโดยอาศัยเหตุการณ์เฉพาะหน้าว่าชื่อเพลงเขมรเลียบนครอันมีความหมายถึงการที่เสด็จเลียบมณฑลใต้ในครานั้นในปีต่อมาได้ตัดเพลงนี้เป็นทำนองชั้นเดียวเพื่อให้ครบเป็นเพลงเถาแต่เดิมนั้นเพลงหนึ่งก็มีทางเดียวถ้าร้อง10เที่ยวก็รับกันทั้ง10เที่ยวท่านครูเห็นว่ามันซ้ำซากน่าเบื่อหน่ายจึงได้ประดิษฐ์ทางรับที่มันแตกต่างกันออกไปบางเพลงยังแถมประดิษฐ์ทางร้องให้แตกต่างกันออกไปคือถ้าร้อง6เที่ยวก็รับไม่ซ้ำกันเลยทั้ง6เที่ยวแถมยังให้ร้องต่างกันอีกเสียด้วยแต่พอฟังดูก็รู้ได้ทันทีว่าเป็นเพลงเดียวกันทั้งนี้เพราะรูปตกมันตรงกันมันทางนี้สังเกตในการเปลี่ยนทางได้จากกรองซึ่งเป็นตัวกำกับจังหวะในเพลงเดียวกันนะฮะโดยโครงสร้างเดียวกันคือลูกตกของเสียงที่อยู่ท้ายบรรทัดท้ายสุดเนี่ยจะเป็นเสียงเดียวกันเพียงแต่ว่าเราเปลี่ยนลักษณะสำเนียงอย่างทางพื้นตั้งไว้ทางใช่ไหมครับทีนี้ถ้าเราเปลี่ยนปั๊บนักดนตรีก็จะมีโอกาสที่จะได้โชว์ฝีมือหรือว่าโชว์ทางบรรเลงซึ่งวิจิตรพิสดารมากขึ้นอันนี้ประการหนึ่งแล้วนะครับอีกประการหนึ่งคือทำให้เพลงมีความสนุกสนานแล้วมีรสชาติแปลกใหม่ขึ้นฮะในกรณีอย่างเช่นถ้าทางเปลี่ยนนี้เป็นเพลงภาษาต่างๆนะครับคือเรียนเสียงสำเนียงของชาติต่างๆอย่างเช่นมอญแขกเขมรหรือว่าลาวหรือจีนหรืออะไรก็ตามนะครับโดยที่ใช้โครงสร้างเพลงเดียวกันนี้นะครับทำเป็นทางเปลี่ยนอย่างนี้จะทำให้เพลงมีรสชาติสนุกสนานมากขึ้นครับหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้คิดกำเนิดเพลงที่มีลูกนำ
หรือที่เรียกว่า introduction คือให้ดนตรีบรรเลงนำก่อนช่วงหนึ่งแล้วจึงร้องส่งซึ่งในสมัยก่อนเพลงไทยจะไม่มีลูกนำท่านครูได้แต่งเพลงแสนคำหนึ่งให้เป็นเพลงที่มีลูกนำเป็นเพลงแรกลูกนำนี้มีประโยชน์คือประการแรกเป็นการเรียกร้องความสนใจของผู้ฟังให้ตั้งใจฟังเพลงนั้นต่อไปทั้งนี้ลูกนำเท่ากับการออกแขกคือถ้าออกแขกดีซะแล้วคนดูก็มักจะเชื่อว่าลิเกที่เล่นจะต้องดีแน่ๆประการที่สองเป็นการช่วยให้นักร้องตั้งเสียงตัวเองให้เข้ากับดนตรีได้อย่างถูกต้องแสงคำหนึ่งนี่ครับก็จริงๆแล้วที่มาใช่ไหมครับโดยแต่เดิมนี่2 ชั้นนี่เป็นเพลงเก่าแต่โบราณนะครับเพลงเป็นประเภทเพลงชุดอยู่ในเพลงชุด2ไม้นะครับทีนี้ครูหลวงประดิษฐ์นี่ก็ได้นำเอาเพลง2ชั้นตัวนี้นะครับมาแต่งขยายขึ้นเป็นเพลงเถาคือทั้งขยายทั้งตัดคือว่าขยายขึ้นจาก2ชั้นของเก่าเป็น3ชั้นนะครับแล้วก็ตัดลงจาก2ชั้นเป็นชั้นเดียวก็เป็นเถาราวๆช่วงพศ2480กว่านะครับช่วงนั้นพอดีครับช่วงนั้นเป็นช่วงซึ่งท่านผู้บริหารประเทศช่วงนั้นก็เป็นผู้ซึ่งค่อนข้างจะติดกับค่านิยมที่ว่าจะต้องนำเอาของต่างตะวันตกนะฮะเข้ามาแล้วก็ให้หยุดการละเล่นที่เป็นสมบัติของชาติไว้ส่งหลายๆอย่างเลยครับเนื่องจากท่านเห็นว่าไม่เหมาะกับยุคสมัยแล้วก็ความเป็นชาติที่ทันสมัยอะไรเงี้ยในลักษณะอย่างนี้เพราะนั้นดนตรีไทยนี่ก็เลยพลอยฟ้าพลอยฝนไปกับเขาด้วยคือต้องหยุดบรรเลงหรือว่าโดนห้ามเล่นว่างั้นนะฮะลักษณะนี้ทำให้ท่านครูหลวงประดิษฐ์นี่เกิดความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจหลายอย่างนะฮะในเรื่องของความที่ไม่เห็นความสำคัญของผู้บริหารประเทศนะฮะอันนี้เพราะงั้นทำให้ท่านแต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ประพันธ์ตอนแรกนี่ประพันธ์เนื้อร้องออกมานี่ในลักษณะที่เชิงค่อนข้างจะรุนแรงนะครับรุนแรงก็โดนระงับไว้โดยบุตรสาวของท่านคือคุณหญิงชินศิลปบรรเลงก็เลยต้องเอาบทร้องจากเรื่องขุนช้างขุนแผนนะครับเข้ามาแทนซึ่งก็ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนี้ครับเนื้อเพลงแสงคำหนึ่งได้มาจากเสภาขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนลักพานางพิมพ์เนื้อเพลงกล่าวถึงความทุกข์ความโศกเศร้าความอาลัยของนางพิมพ์ที่มีต่อขุนช้างดังความว่าอนิจจาคราวนี้ณอกกูมาอ้างว้างค้างอยู่ในป่าใหญ่จะเป็นเหยื่อเสือสางในกลางไพรเอาป่าไม้เป็นเรือนเหมือนป่าช้านี่จะอยู่อย่างไรไม่เล็งเห็นตายเป็นก็คงปนอยู่กลางป่ามิได้คิดถึงตัวมัวจะมาไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นนี้เลยขุนแผนพามาด้วยความรักก็ประจักษ์ใจจริงไม่นิ่งเฉยแต่ทุกข์ยากอย่างนี้ยังมิเคยอกเอ๋ยเกิดมาเพิ่งจะพบไม่เคยเห็นก็มาเห็นอนาถนักไม่รู้จักก็มารู้อยู่เจนจบร่ายริ้นบินไตระคายครบไม่เคยก็มาพบทุกสิ่งอันยังพรุ่งนี้จะเป็นอย่างไรเล่าจะลำบากยิ่งกว่าเก่าหรือไรนั่นคิดขึ้นมาน้ำตกอกใจตันกลับวันหวนคำหนึ่งถึงขุนช้างนิจจาเอ๋ยเคยสำราญอยู่บ้านช่องถนอมน้องมิให้นายระคายคางครึ่งคราวเช้าเย็นมิเว้นวางอยู่กินก็สำอางและอ่อผมนอกจากได้คิดกำเนิดเพลงที่มีลูกนำขึ้นต้นแล้วท่านครูยังได้คิดกำเนิดเพลงหางเครื่องในตัวที่มีความหมายประกอบลักษณะของเพลงแม่บทมาอ้างว้าง
ากทำนองของเพลงได้ถ่ายทอดความในใจของผู้ที่ถูกข่มเหงอย่างแสนเจ็บปวดและพรั่งพรูความรู้สึกออกมาอย่างสมจริงและการเดี่ยวด้วยเครื่องมือทุกเครื่องมือในการบรรเลงด้วยนับเป็นเพลงที่มีความไพเราะกินใจและติดหูคนฟังมาจนทุกวันนี้หลวงประดิษฐ์ไพเราะได้ประดิษฐ์เพลงใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆท่านมีความเห็นว่าเพลงไทยสามารถวิวัฒนาการได้จะต้องมีการประดิษฐ์เพลงใหม่ให้มีเพิ่มขึ้นโดยรักษาหลักเดิมและใช้ศิลปะในการประดิษฐ์เพลงให้ดียิ่งขึ้นไปเสมอหลวงประดิษฐ์ไพเราะได้รับพระราชทานเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยาจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีรับสั่งกับพระมหาเทพกษัตริย์สมุหรือเนื่องสาคริกซึ่งเป็นมหาดเล็กว่าฉันให้เหรียญดุษฎีมาลาแกหลวงประดิษฐ์ไพเราะมาเดี๋ยวนี้เองเพราะแกเก่งจริงๆฉันให้ลองเล่นเครื่องดนตรีต่างๆที่มีอยู่ไม่ว่าอะไรแกก็เล่นได้หมดเหรียญดุษฎีมาลาเข็มศิลปะวิทยานี้เป็นเหรียญสำหรับพระราชทานให้เป็นเกียรติแก่บุคคลใดก็ตามที่มีความรู้ความสามารถเป็นเยี่ยมในเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างแท้จริงปัจจุบันดนตรีไทยและเพลงไทยกำลังจะถูกลืมจากลูกหลานชาวไทยเนื่องจากสิ่งแวดล้อมตัวพวกเขารายล้อมด้วยกระแสวัฒนธรรมตะวันตกไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีใหม่ๆตลอดจนศิลปะวัฒนธรรมของตะวันตกเป็นที่น่าเศร้าใจที่ศิลปะวัฒนธรรมประจำชาติเอกลักษณ์ของไทยเราเป็นที่รู้จักกันน้อยในหมู่เยาวชนไทยน่าน้อยใจอยู่ไม่น้อยที่เยาวชนในปัจจุบันไม่รู้ซึ้งถึงคุณค่าความไพเราะของดนตรีไทยทั้งที่มีผู้นำทำนองเพลงไทยของหลวงประดิษฐ์ไพเราะไปใส่เนื้อเติมและบรรเลงให้เป็นเพลงไทยสากลอาทิเช่นเพลงนกเขาขแมร์เขาได้ถูกนำเอาทำนองเพลงบางส่วนนำไปใส่เนื้อเพื่อบรรเลงเป็นเพลงดนตรีสากลในเพลงนกเขาคู่รักหรือแม้กระทั่งเพลงลาวเสียงเทียนและเพลงแสนคำหนึ่งก็ตามหวังว่าในอนาคตเมื่อคนไทยรู้จักฟังเพลงไทยกันมากขึ้นก็จะทราบได้ว่าทำนองเพลงไทยสากลที่ท่านชอบและคุ้นเคยอยู่นั้นที่จริงแล้วมาจากทำนองเพลงไทยเดิมชื่ออะไรThank you.